พาไปดูแม่มะลิกันหน่อยค่ะจำได้ไหมคะฮิปโปโปเตมัสซึ่งก็เป็นดาวเด่นของเขาดินเลยตอนนี้อยู่บ้านใหม่แล้วนะคะที่เขาเขียวมีความสุขดีเลยละค่ะโดยเรื่องนี้นะคะในอัธพรศรีเหรันค่ะผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดเผยนะคะบอกแม่มะลิหรือว่าฮิปโปโปเตมัสที่เรารู้จักกันดีตอนนี้อายุ52ปีแล้วนะคะถือว่าเป็นฮิปโปโปเตมัสที่มีอายุมากที่สุดในประเทศไทยด้วยตอนนี้ค่ะเดินทางมาจากสวนสัตว์ดุสิตหรือว่าเขาดินมาถึงที่สวนสัตเปิดเขาเขียวแล้วเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมานี่ค่ะมาแบบนี้เลยถอยหลังมูนวอล์กมาเลยค่ะโดยแม่มะลินะคะได้พักฟื้นจากการเดินทางเรียบร้อยแล้วขณะนี้แม่มะลิอาการปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงดีค่ะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดแม่มะลิเขาก็จะนอนแช่น้ำนิ่งกลิ้งตัวไปมาในน้ำอย่างอารมณ์ดีแล้วก็เดินขึ้นมากินอาหารโปรดก็คือหญ้าสดค่ะแล้วก็มั่นใจนะคะว่าแม่มะลิจะสามารถอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้อย่างมีความสุขค่ะสำหรับฮิปโปโปเตมัสนะคะจะมีอายุยืนเพียง40ปีเท่านั้นแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ดุสิตได้เลี้ยงดูแม่มะลิมาอย่างดีค่ะตอนนี้อายุเรียกว่าเกินไปคือ52ปีแล้วค่ะหากเทียบเป็นอายุคนตอนนี้แม่มะลิก็ประมาณ80ปีแล้วนะเป็นคุณยายคุณย่าได้เลยค่ะส่วนสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะตอนนี้ก็เตรียมจัดงานเลี้ยงต้อนรับแม่มะลิแล้วก็สมาชิกใหม่ขวัญใจชาวไทยในเร็วๆนี้ด้วยละค่ะชาวชลบุรีก็ไปเยี่ยมเยียนแม่มะลิกันได้นะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง